เรื่องอุเทนถวายเนี่ยผมเชียร์ให้อุเทนถวายอยู่ต่อเรื่องการตีกันเนี่ยสำหรับผมเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนจุฬาก็ตีกันคณะอักษรคณะรัฐศาสตร์คณะวิทย์วะเคยตีถึงขนาดตอนนั้นถูกอธิการบดีไล่ออกเลยมันยังมีประเพณีมวยเลยบางคณะเพราะว่าเด็กตีกันก็เลยทำประเพณีขึ้นมาจอมพลสฤษดิ์ยังเคยต้องเตือนนักศึกษานิสิตจุฬาตอนนั้นเลยเรื่องการตีกันดังนั้นถ้าบอกมาตรฐานเรื่องตีกันนะก็ต้องยุบหลายคณะไปแล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่ผมว่ามันเพียงพอแต่มันมีอคติและอคติของเราเนี่ยบางทีเราไม่คิดถึงกลุ่มคนที่เขาค่อนข้างเสียเปรียบทางสังคมไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีถ้าเรามีเอมพัตตีมีความเข้าใจตรงนี้หน่อยผมว่าการไปไล่เขาให้ต้องไปเรียนไกลๆมากขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาอยู่ใกล้จุฬาสิ่งที่จุฬาควรทำก็คือจะทำไงให้เขามีโอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดีมากขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะทำและมหาลัยก็พยายามทำให้เด็กอุเทนเป็นตัวอันตรายมากขึ้น